จเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ท่านพร้อมนะครับพร้อมเสมอที่จะเป็นที่พึ่งในการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยจะตลอดจนกระทั่งเรื่องของการที่จะออกจากอาบัตนะครับอย่างเช่นกรณีของอยู่สัมมนาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆตอนนั้นผมยังหนุ่มเอามากๆนะครับตอนนั้นคือผมยังไม่งอกตอนนี้งอกไปเยอะนะก็คือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีพระที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสัมมนาพระวินัยจริงๆเนี่ยก็เริ่มจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวเนี่ยวัดพนมเขาจะมีประเพณีการอ่านบุพพสิกขาวรรณนาก่อนเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษา7วันนะครับหลังที่เหลือก็เรียนนักธรรมตรีโทเอกไปนะครับแล้วต่อหลังมาก็มาเปลี่ยนเป็นการสัมมนาเพราะการสัมมนานี้ก็จะทำให้เปิดขยายวงกว้างออกไปสู่วัดอื่นนะครับออกไปสู่วัดอื่นแล้วก็มีการเจาะลึกในด้านพระไตรปิฎกมากขึ้นมีการวิจัยข้อธรรมเข้าวินัยมากขึ้นแทนที่จะอ่านไปธรรมดาแล้วก็มีการสอบถามที่เชียงรายนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดจันทบุรีก็ทำให้ทำไปมาก็มีการรวมตัวนะค่อยๆมากขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วนิมนต์ทุกรูปยืนประนมมือครับใจนะที่ลำปางตอนนี้ก็นะให้เกียรติกับพวกเรานะแต่หลวงพ่อไม่สามารถที่จะพูดนะจะสนทนาได้เนื่องจากสุขภาพไม่ดีนะก็ท่านก็จะให้ผมกล่าวคำแทนท่านนะพร้อมกันจันุดรจันุดรเดี๋ยวถือผ่านมนข้างหน้าเลยก็ได้นะเดี๋ยวจะกราบขอเข้ามาพระเถระนะนิมนต์นั่งลงนะครับนิมนต์นั่งลงครับมันนั่งลงครับและต่อไปอาจารย์อุดรจะได้พากล่าวขอเข้ามาพระเถระครับผมนะครับงั้นได้ครับเดี๋ยวว่าตามนะครับ ไม่สะดวกเดี๋ยวผมนั่งข้างบนก็แล้วกันครับครับเถเรปมาเทนะทวารัตเยนะกตังสัพพังอัปราทางขมะทะเมพันขมะตุโนพันเตขมามะเนี่ยเจ็ดดอกเยอะไม่ยังขมามะอย่างนี้ไม่ยังขมามะตุ่มเอฮิเมขมิดาบังขมามะพันเตเดี๋ยวกลับถอยครับโอกาสต่อไปท่านพระอาจารย์นะครับได้ให้ผมได้กล่าวนะคำต้อนรับแทนนะเนื่องจากท่านสุขภาพไม่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อนะได้จัดมาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาบาลีและก็การศึกษาพระไตรปิฎกนะซึ่งวันนี้นะเราได้จัดงานสัมมนาพระวินัยทางหลวงพ่อก็สุขภาพไม่ดีนะแต่ก็เห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันจัดเพราะฉะนั้นท่านก็มาเป็นกำลังใจนะเดินทางมาจากลำปางนะ9โมงเช้ามาถึงนะที่สนามบินสุวรรณภูมิก็10โมงนะก็จากสนามบินก็มาฉันเพลในระหว่างทางซึ่งโยมโยมที่รู้จักนะโยมที่เป็นอุปถัมภ์ได้นิมนต์ไปฉันเพลก่อนที่จะเข้ามาวัดหลังจากนั้นก็มาถึงวัดก็เที่ยงกว่าแล้วนะก็ให้พักผ่อนอยู่ที่กุฏิจานต่วนนะตอนนี้นะฮะปกติท่านก็จะพูดได้ปกตินะก็เนื่องจากสุขภาพนะไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นนะถึงท่านจะไม่สามารถนะที่จะมาร่วมมาทำกับพวกเราแต่ก็มาเป็นกำลังใจนะตอนนี้อายุของท่านก็89ปีก็จะครบ90ในเดือนมกราคม8มกราปีหน้านะก็จะครบ90
และทางลูกศิษย์ก็จะได้จัดงานทําหนังสือนะเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนทางบาลีใหญ่นะก็นะในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ลูกศิษย์ที่ได้ศึกษาเรียนที่เมืองไทยจบหรือไปศึกษาต่อที่ประเทศสหภาพพม่าจะเป็นอาจารย์สมโภชนะที่หาดใหญ่นะก็ไปเรียนวัฒนธรรมโอเป็นอาจารย์มหาต่วนก็ไปเรียนที่วัดธรรมโอหรือจะเป็นอาจารย์มหาอุดรท่านก็ไปเรียนที่วัดธรรมโอแต่ตัวผมเองก็ไปเรียนที่วัดธรรมโอตั้งแต่เป็นสมณเณรนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นบูรพาจารย์นะก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการศึกษาภาษาบาลีนะผมเองก็ไปเรียนบาลีใหญ่จบแล้วก็มาสอบบาลีสนามหลวงก็ไปเรียนที่วัดธรรมโอเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานศึกษาที่ทําให้เราได้แปลหนังสือแล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระนะหลวงพ่อเองก็สอนที่วัดธรรมโอด้วยความทุ่มเทนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508นะจนกระทั่งปัจจุบันนะปัจจุบันนี้นะท่านก็ไม่ได้สอนหนังสือนะก็ดูแลสุขภาพแต่ท่านก็ยังค้นคว้าตำรับตำราก็คือกิจวัตรนะกิจหน้าที่นะกิจหน้าที่ของสงฆ์นะท่านจะทำเป็นประจำนะทุกวันท่านก็จะกวาดลานวัดนะกวาดลานวัดทุกวันสอนหนังสือทุกวันก็ไม่ไปนั่นก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้นะเรานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะในยุคสมัยปัจจุบันได้ถือเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องของข้อวัดนะซึ่งได้กล่าวสอนลูกศิษย์อยู่เป็นประจำแล้วก็ให้ลูกศิษย์ได้ท่องคาถาเกี่ยวกับข้อวัดก็คือวัดตังอัปริปูเรนโตสีหลังนะปริปูรติอสุทธะสีโลทุกปัญโยจิตเตกักขังนวินทติก็คาถานี้สีหลังอปริปูเรนโตนะก็วัดตังนะปริปูรตินะบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญวัดให้บริบูรณ์ได้ศีลก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้นะอสุทธาสีโลเมื่อศีลให้บริสุทธิ์จิตเตกักขังนวินทติจิตที่จะเข้าสู่ความเป็นเอกคตาคือมีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะมีได้ก็คือนะเป็นพระภิกษุสามเณรก็เน้นด้วยศีลและข้อวัดนะโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติต่างๆอันนั้นก็เพราะนั้นสำหรับตรงนี้ก็หลวงพ่อก็ได้มาร่วมนะมาเป็นกำลังใจนะกับพวกเราทุกคนแล้วก็ให้กับผมนะได้กล่าวนะเรื่องต่างๆแทนนะเพราะท่านเองก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้นะโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่ทางกรุงเทพก็มีจำนวนมากมายหรือนะไปเป็นลูกศิษย์นะไปเปิดสำนักอยู่ที่หาดใหญ่ก็ดีหรือที่อื่นๆแม้แต่อาจารย์อุดรก็ไปเปิดหลายที่นะก็ได้ศึกษาจากประเดชพระคุณท่านหลวงพ่อซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านตำรับตำราและข้อวัดปฏิบัตินะก็คือท่านก็นะสอนให้ดูนะเรียนให้ดูท่านสอนทุกวันค้นคว้าทุกวันทุกครั้งที่จะสอนเนี่ยท่านค้นคว้าเสร็จแล้วก็เอามาสอนนะสอนเสร็จแล้วก็ทำให้ดูในเฉพาะข้อวัดปฏิบัติต่างข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะจะเป็นข้อวัดเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดข้อวัดเกี่ยวเรื่องการสวดมนต์ทำวัดนะข้อวัดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการผมจีวรนะหรือนะข้อวัดที่ลูกศิษย์ลูกหาเวลาจะจากไปไหนก็ตามนะมีธรรมเนียมที่วัดธรรมโอก็คือจะลาไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ขอขมาครูบาอาจารย์ขอขมาครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็จากไปสู่ที่อื่นนะก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ทางวัดธรรมโอนะได้ปฏิบัติมานะจนกระทั่งปัจจุบันตั้งแต่อดีตนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะหลวงพ่อก็ได้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งหลายก็อยากจะให้พวกเราได้มีกำลังใจในการศึกษาพระปริยัติจะให้เรียนบาลีไวยากรณ์ให้เต็มที่นะโดยเฉพาะบาลีใหญ่นะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ถ่ายทอดนะมาเป็นเวลา60ปีนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508เป็นต้นมานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พระภิกษุสามเณรทุกรูปนะที่มาร่วมสัมมนาได้สนใจพระปริยัติแล้วก็ปฏิบัติทั้ง2 อย่างซึ่งท่านเองก็ได้ทำหน้าที่นี้มาตลอดนะจะสอนเมื่อเห็นลูกศิษย์มาทำงานนะท่านเองสุขภาพไม่ดีนะจริงๆแล้ววันที่ผมไปนิมนต์ท่านก็ไม่สบายเป็นไข้อยู่นะท่านก็รับปากว่าวันไหนสบายนะจะมานะก็ดีวันนี้วันที่23ท่านสุขภาพดีก็คือไม่เป็นไข้นะปกติสูงอายุด้วยแล้วก็เป็นไข้ด้วยเสียงไม่มีนะท่านบอกว่าวันไหนสุขภาพดีก็จะไปวันนั้นก็พอดีวันที่23นี้นะก็หายจากไข้แล้วท่านก็สุขภาพพอที่จะเดินทางได้แต่ที่จะพูดคุยสนทนานะเหมือนที่ท่านเคยทำในอดีตไม่สามารถที่จะทำได้เพราะนั้นก็แจ้งให้ลูกศิษย์นะลูกหาทุกคนทราบว่านะท่านมาด้วยใจนะเพื่อจะฝากปริยัติศาสนาเพื่อที่ฝากปฏิบัติศาสนานะท่านเองก็มาด้วยความทุ่มเทนะซึ่งพระเถระที่มาจากพม่านะที่มาทุ่มเทในด้านพระปริยัติ
ก็มีท่านอาจารย์สัทธรรมโชติกะท่านอาจารย์เตชินแล้วก็หลวงพ่อของเรานะซึ่งท่านได้มาทุ่มเทปริยัติในพระศาสนานะจนเกิดมีการเรียนการสอนพระอภิธรรมมีการเรียนการสอนบาลีใหญ่มีการศึกษาพระไตรปิฎกนะกันอย่างกว้างขวางนะท่านก็มาทุ่มเทให้มาหลายสิบปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันที่เราได้เรียนบาลีใหญ่ได้เรียนพระอภิธรรมนะแนวทางการปฏิบัติต่างๆจะเป็นพองยุบก็ดีหรือเป็นนามรูปก็ดีก็มาจากพระสงฆ์พระเถระชาวพม่าที่ท่านนำมาเผยแพร่ให้เมืองไทยเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้นำเอาบาลีใหญ่นะเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาจนกระทั่งมีการแพร่หลายในถึงปัจจุบันนะและปัจจุบันนี้นะที่วัดหาดใหญ่ก็ดีที่วัดจากแดงก็ดีหรือวัดมหาธาตุกระนั้น25บาลีศึกษาพุทธโคตรนะวัดต่างๆได้จัดการเรียนการสอนตามแบบฉบับที่ท่านได้วางแนวทางเอาไว้ให้มันก็ขอฝากนะทุกรูปทุกองค์นะจงมีกำลังใจในส่วนของปริยัติมีกำลังใจในส่วนของปฏิบัตินะหลวงพ่อจะให้โอวาททุกเย็นหลังทำวัดให้โอวาทเสร็จท่านก็จะถามว่าที่ให้ไปจำได้ไหมนะคือ 1. ท่านสอนให้เราเข้าใจสอนก็ให้เราจำได้แล้วก็ 3. ให้เรานำเอาไปปฏิบัติให้ได้นะคือท่านจะสอนทุกวันทุกวันทุกวันนะต้องสอนข้อมูลปริยัติแล้วก็นำปฏิบัตินะจนลูกศิษย์ลูกหาเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งในหลักธรรมที่ท่านนำมาสั่งสอนเพราะนั้นก็คือช่วงนี้ท่านสอนนะด้วยวาจาไม่ไหวท่านก็มีกำลังใจนะมาเผื่อแผ่ลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังจัดงานนะสัมมนานะก็ผมไปนิมนต์นะขึ้นไปวัดธรรมโออาทิตย์ที่ผ่านมาไปถึงท่านก็สุขภาพไม่ดีนะก็ป่วยอยู่แต่พอบอกลูกศิษย์จะจัดงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษางานสัมมนาพระวินัยเพื่อพระให้พระเนนได้เข้าใจความรู้ในเรื่องของพระวินัยท่านก็มีกำลังใจนะบอกว่าวันไหนสุขภาพดีก็จะลงมาวันนั้นก็วันนี้นะท่านก็สุขภาพดีที่พอจะเดินได้นะแต่ไม่สามารถที่จะพูดได้เท่านั้นเองก็อายุท่านก็จะ90อยู่แล้วสอนหนังสือมาไม่หยุดนะสอนทุกวันทุกวันทุกวันก็ขอกล่าวนะแทนหลวงพ่อแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้เพื่อนสาธมิกและก็พระเถรานุเถระทุกรูปนะจงประสบความสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกองค์เถอะต่อไปเดี๋ยวให้หลวงพ่อพักผ่อนตามอัธยาศัยพวกเราก็จะได้ทำกิจอย่างอื่นแล้วก็พี่นะที่มันลุกขึ้นยืนครับก็ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็สวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกท่านทุกรูปทุกองค์นะครับนะวันนี้เมื่อกี้ได้กล่าวตัวแทนหลวงพ่อนะตอนนี้ก็กล่าวในตัวแทนของอาวาสิกะนะฮะอาวาสิกะก็คือเจ้าถิ่นที่อยู่อาศัยนะขอกล่าวต้อนรับพระอคันตุกะทุกรูปนะซึ่งนะตรงนี้ที่วัดจากแดงแห่งนี้นะท่านที่เป็นเจ้าอาวาสคือท่านพระครูธรรมธรสุมนันทิโกซึ่งตอนนี้ท่านก็อายุ77นะตอนนี้ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าทานน้ำทิพย์แต่ไปมานะก็ท่านก็วางมือจากปริยัติท่านจะไปปฏิบัติก็ย้ายจากวัดจากแดงนะไปจำพรรษาที่โคราชที่สิคิ้วนะวัดป่าทานน้ำทิพย์เพราะฉะนั้นที่วัดนะวัดจากแดงก็เลยให้ผมนะเป็นผู้ดูแลรักษาการแทนนะนะก็กับผมเองโดยมากก็จะรู้จักนะถ้าองค์ใดยังไม่รู้นะครับกับผมก็ชื่อพระมหาประนอมธรรมารังการโรนะอายุ44พรรษา24นะก็บวชเป็นสมณเณรตั้งแต่อายุ12นะอยู่ที่วัดธรรมโอลำปางหลังจากนั้นก็ไปศึกษาที่พม่า12ปีนะก็กลับมาเมืองไทยมาปี40นะแล้วก็สอนหนังสือที่วัดมหาธาตุนะจนกระทั่งปี48ย้ายฐานจากวัดมหาธาตุมาเปิดเรียนเปิดสอนที่วัดจากแดงนะแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ท่านหลวงพ่อท่านพระครูธรรมธรสุมนก็เลยให้จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบก็เพิ่งจะมาเริ่มนะครับเริ่มปูพื้นฐานก็ปีที่ผ่านมาก็มีพระน้องชายก็คือพระมหาต่วนนะได้มาช่วยเสริมนะแล้วก็รับพระภิกษุสามเณรเข้ามาเรียนอย่างเต็มระบบก็ตอนนี้มีพระภิกษุที่วัดจากแดงครับปีที่ผ่านมามี68รูปนะแต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่60นะเหลืออยู่60บางส่วนก็นะลากลับนะบางส่วนก็ลาสิกขาบางส่วนก็เรียนไม่ไหว
นะแต่ปีนี้พระ60รูปในจำนวน60รูปนี้ก็มีพระใหม่บวชศึกๆนะก็เนื่องจากมีพระใหม่ปีนี้มาบวชเยอะนะก็พระเก่าก็ยัง60แต่สรุปแล้วก็พระประมาณ70รูปนะครับเป็นประจำก็มีบางองค์บางท่านอยากจะมาเรียนแต่สถานที่ไม่พอนะก็เลยตอนนี้กำลังจะสร้างตึกสร้างอาคารจะวางศิลาฤกษ์วันที่28ที่จะถึงนี้เป็นอาคาร4ชั้นนะซึ่งจะรองรับพระภิกษุได้68รูปนะก็นะปีต่อไปสร้างตึกเสร็จองค์ไหนอยากจะมาเรียนก็จะรองรับได้นะแต่ปีนี้ก็ที่อยู่ที่อาศัยไม่เพียงพอนะก็กำลังพัฒนาในส่วนที่อยู่ที่อาศัยเพราะฉะนั้นนะหลายองค์ยังไม่ทราบนะวัดจักแดงยังไม่เคยมานะวัดนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่นะ77ตารางวา12ไร่นะครับก็นั่นคือพื้นที่ของวัดอาคารสถานที่ที่สำคัญในวัดก็จะมีโบสถ์แล้วก็เจดีย์นะแล้วก็วิหารหลวงพ่อหินนะวิหารหลวงพ่อหินในที่ที่ท่านได้ไปลงทะเบียนนะก็เป็นพระเป็นพุทธรูปเก่าแก่นะเป็นศิลาแรงนะแต่เนื่องจากว่าโบสถ์หลังเก่าเมื่อ100 200ปีที่ผ่านมาชำรุดสุดโทรมแล้วก็จมอยู่ใต้ดินโยมไปขุดค้นขุดท่าไหนไม่ทราบได้แต่องค์พระคอพระไม่มีนะเป็นพุทธรูปศิลาแรงชื่อหลวงพ่อหินนะครับอันนี้ก็มาต่อศีรษะนะก็ทำมาใหม่แต่องค์พระนี่องค์พระเก่าแก่นะอันนี้ก็ที่วัดนี้ในส่วนของโบสถ์นะก็จะมีภาพพุทธประวัตินะภาพพุทธประวัติแล้วก็มีภาพเจดีย์ทั่วโลกแล้วก็กลางโบสถ์หลังคาโบสถ์ด้านตรงๆจะเป็นภาพคัตนาจากคัมภีร์มหาประธานนะและเจดีย์ที่เราอาศัยอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่าเจดีย์สมันตะมหาประธานนะทำไมจึงชื่อเจดีย์ทำไมจึงชื่อว่าสมันตะมหาประธานสมันตะมหาประธานคือเป็นชื่อคัมภีร์อภิธรรมคัมภีร์สุดท้ายเพราะเป็นคัมภีร์ที่จะหายสาบสูญก่อนเป็นคัมภีร์ที่ลึกที่สุดยากที่สุดละเอียดที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อก็เลยคิดว่านะจะขอปักหลักนะตราบใดสมันตะมหาประธานยังอยู่ตราบนั้นปริยัติศาสนายังอยู่เพราะจะเป็นคัมภีร์แรกที่เสื่อมคือไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เรียนไม่มีผู้ทรงจำไม่มีผู้บอกกล่าวสั่งสอนนะหลวงพ่อก็เลยสร้างเจดีย์โดยใช้ชื่อว่าสมันตมหาประธานและเจดีย์นี้ให้ทำประโยชน์นะก็คือเป็นเจดีย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธอยู่ชั้นบนสุดคือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธรรมคือชั้นกลางชั้นที่สองเนี่ยเป็นห้องสมุดนะชั้นล่างเนี่ยพระสงฆ์ก็คือเป็นที่บรรยายธรรมเป็นที่อบรมธรรมเป็นที่ศึกษาธรรมให้กับพระสงฆ์เพราะนั้นก็คือเป็นเจดีย์พระรัตนตรัยนะเป็นเจดีย์ที่สร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นเจดีย์ที่ใช้ประโยชน์นะเพราะนั้นก็วันนี้นะหลายๆองค์นะมาถึงวัดจักแดงแล้วนะหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้จักเจดีย์ชื่อเจดีย์ชื่ออะไรก็แจ้งให้ทราบนะครับสมันตะมหาประธานสมันตะแปลว่าโดยรอบนะหรือไม่มีที่สุดมหาประธานก็คือชื่อคัมภีร์นะเจดีย์นี้ก็ชื่อแปลกกว่าที่อื่นชื่อเรียกยากนิดนึงนะฮะส่วนวัดนี้ที่ท่านพักอยู่กุฏิที่หอฉันนะที่ท่านพักหลายองค์อยู่ข้างบนนะเป็นหอฉันเก่านะที่ใช้อยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ริมเขื่อนริมเขื่อนก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นที่อย่างนี้น้ำซ้อเกือบมาถึงเจดีย์แล้วนะก็รีบสร้างเขื่อนนะสร้างเขื่อนก็ใช้งบประมาณสัก 7-8 ล้านนะตอนแรกรัฐบาลจะมาทำให้จะมาช่วยในที่สุดก็ไม่มีก็ได้แรงศรัทธาญาติโยมอย่างเดียวนะทำเสร็จรีบปลูกหญ้านะหญ้าที่เห็นเนี่ยเพิ่งปลูกได้เดือนเดียวนะครับต้นไม้ที่เห็นก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่มีรากนะเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกนะแล้วก็นะหญ้าที่เห็นก็เป็นหญ้าเนรมิตขึ้นมาภายในเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะริมแม่น้ำจริงเนี่ยอยู่ติดเจดีย์เกือบจะกัดมาถึงเจดีย์แล้วนะรีบนะทำเขื่อนนะด้วยความรวดเร็วก็เสร็จภายในปีนึงแล้วก็รีบก็พอเสร็จแล้วก็จะทำยังไงนะญาติโยมก็อยากได้ริมเขื่อนเป็นที่จอดรถนะคนนู้นก็อยากได้อย่างนี้แต่ผมบอกเอาริมเขื่อนเป็นที่ฟังเทศฟังธรรมเป็นลานธรรมก็เลยปลูกหญ้านะญาติโยมซึ่งเป็นกรรมการอยากจะให้เป็นที่จอดรถก็ไม่ได้นะบอกจอดรถเดี๋ยวจะทำให้ตรงนู้นตรงนี้ริมเขื่อนเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมดีที่สุดเป็นที่นั่งฟังเทศฟังธรรมดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้มุมที่ดีที่สุดของวัดก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ตอนนี้ท่านได้ใช้สอยนะอันนี้ก็ได้ทำนะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาแล้วก็วัดแห่งนี้แล้วก็ห้องน้ำนะครับองค์ไหนยังไม่รู้ห้องน้ำมี20ห้องนะห้องน้ำที่ใช้ส่งได้อยู่ฝั่งซ้ายมือออกจากเจดีย์ไปตรงเลยครับที่อาบน้ำที่ส่งน้ำในห้องน้ำก็ได้นะแต่อาจจะไม่พอด้านหลังนะครับด้านหลังที่ส่งน้ำเนี่ยจะมีสวนนะสวนป่าอยู่จะมีถังใบใหญ่ๆนะถัง 3,000 ลิตรนะมี 5-6 ใบตรงนั้นจะเป็นที่ส่งน้ำ
แล้วก็เป็นที่ตากจีวรซักจีวรเป็นมุมของพระโดยเฉพาะนะมุมเงียบสงบก็มีไปหลายองค์ไปพักที่โบสถ์นะปกติโบสถ์นี้ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีญาติโยมมานะเรียกว่ามาทัศนาจรมาเที่ยวที่วัดนะเพราะนั้นช่วงนี้เราก็ยึดพื้นที่ทั้งหมดนะแล้วก็ศาลาฉันจริงๆเป็นศาลาสวดศพแต่นี้ก็ไม่มีศพแล้วก็ใช้ดัดแปลงเป็นที่ฉันนะเป็นที่พักนะส่วนข้างๆที่เราไปลงทะเบียนนะเป็นศาลาทําบุญเก่านะก็ทรุดโทรมจะจมดินอยู่แล้วนะผมก็เลยบอกญาติโยมให้ดีดขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นห้องสมุดคือที่วัดจากแดงก็จะผลิตตำรานะผลิตตำราแล้วก็ตำราเหล่านั้นที่ผลิตทั้งหมดให้นักศึกษาได้ใช้นะแล้วก็จะมีแจกในวันพรุ่งนี้มะรืนจะเป็นหนังสือมหาวัดหนังสือเขเสขียวัดนะหนังสือการ์ตูนจักรบาลหนังสือวิญญาณแสนรู้นะที่อาจารย์สมโภชได้เขียนหนังสือวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมหนังสืออะไรต่างๆนะครับที่วัดนี่ก็จะพิมพ์นะพิมพ์เป็นจำนวนมากแจกจ่ายนะให้กับญาติโยมแจกถวายกับพระสงฆ์แล้วก็นะในช่วงสัมมนาผมก็ได้รับพระไตรปิฎกที่เตรียมจะถวายไปวัดต่างๆรับไป6ชุดนะวัดใดที่ยังไม่เคยมีพระไตรปิฎกนะฉบับมหามงกุฎนะมาแจ้งนะลงทะเบียนขอได้ก็คือที่นี่ผมจะรับบริจาคนะพระไตรปิฎกแล้วก็ส่งไปถวายตามวัดต่างๆนะพระที่เรียนในที่นี้ถ้าอยู่ในชั้นสูงชั้นครูบาอาจารย์ที่พอจะค้นคว้าพระไตรปิฎกได้ก็ถวายองค์ละชุดนะนอกจากนั้นก็รับแล้วบริจาคไปตามวัดต่างๆที่ไม่มีแต่สนใจต้องการอยากจะได้อยากไปอ่านนะตอนนี้ก็รับบริจาคเอาไว้6ชุดนะพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎพร้อมทั้งตู้นะต้องการก็มาลงชื่อนะตาที่วัดยังไม่มีนะก็จะถวายให้หรือในช่วงนี้6ชุดยังไม่พออยากได้นะอยากได้เป็นของวัดนะครับเป็นของส่วนบุคคลเนี่ยยังไม่ถวายจะถวายเฉพาะที่วัดนี้ถ้าเป็นส่วนบุคคลถ้าวัดต่างจังหวัดวัดใดไม่มีแล้วก็เป็นวัดที่ค่ายการศึกษามาลงชื่อไว้ที่ผมนะจะมีญาติโยมมาถวายเป็นประจำพระไตรปิฎกนะครับก็จะถวายต่อนะวัดไหนไม่มีมาลงชื่อไว้นะบางทีมาลงชื่อไว้แล้วเนี่ยโยมเขาก็เช็คนะขอเช็คขอเบอร์โทรศัพท์และเช็คไปถึงที่วัดนั้นจริงๆมีหรือไม่มีปรากฏว่ามีแล้วนะมาลงชื่อไว้ก็มีคือโยมเขาจะไปถวายเองนะที่หนองคายโยมก็ไปถวายถึงหนองคายสกลก็ไปเพชรบูรณ์ไปชลบุรีไปคือเจ้าภาพเนี่ยเขามาขอรายชื่อที่นี่แล้วไปเองก็มีมาฝากทิ้งไว้ที่นี่ก็มีนะแต่ตอนนี้มหาอาคมเคยให้ชื่อไว้เดี๋ยวก็จะถวายฝากมหาอาคมไป1ชุดนะนี่ก็มาลงชื่อเอาไว้นะก็คือมีเจ้าภาพมาถวายผมก็จะเก็บไว้เมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะก็รับไปนะการหนังสือพระไตรปิฎกที่นี้ที่วัดจักรแดงจะมีพระไตรปิฎกทุกฉบับมหามกุฏฉบับมหาจุฬาฉบับคณะสงฆ์ฉบับพม่าฉบับลังกาฉบับล้านนานะก็จะสะสมฉบับเทวนาคลีก็จะเตรียมไว้ทั้งหมดนะสำหรับให้พระนิเทศศึกษานะส่วนที่นะนอกนั้นก็คือเช่นนะมหามกุฏมหาจุฬาถ้ามีญาติโยมมาถวายก็จะถวายต่อไปทางวัดต่างๆที่ยังไม่มีนะก็เป็นนโยบายนะปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าโยมมาถวายนะ 70-80 ชุดนะที่วัดเนี่ยถวายทุกอาทิตย์นะวิธีการที่จะทำให้ญาติโยมถวายพระไตรปิฎกแล้วกลับมาถวายอีกเนี่ยผมก็มีเทคนิคนะเทศให้เข้าใจว่ามาถวายพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่ถวายหนังสือโยมได้มาสร้างเจดีย์ 84,000 องค์โยมชอบสร้างเจดีย์นั้นถวายพระไตรปิฎกคือการสร้างเจดีย์ 84,000 องค์นะเทศให้ฟังเทศจบแล้วไม่นานมาอีก 4-5 ชุดมาทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยตราบใดที่ผมยังอยู่ตามนั้นก็ยังส่งรายชื่อนะที่วัดไหนที่ไม่มีนะส่งรายชื่อได้เพราะญาติโยมก็จะมาถวายเป็นประจำนะบางคนก็ประวารณาว่าปีละชุดนะต่อคนหนึ่งนะมีเด็กวัยรุ่นได้ฟังเทศแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นไปรวมตัวกันคนละ100-200เนี่ยเอามาถวาย 3-4 ชุดเลยครับเด็กวัยรุ่นได้ฟังว่าถวายอานิสงส์นะถวายพระไตรปิฎกได้อานิสงส์อะไรบ้างนะเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ไปรวมตัวกันมานะก็มาถวายไว้ถวายไว้ในวัดแล้วก็ส่วนหนึ่งถวายต่อไปยังวัดต่างๆนะแต่มาผ่านที่วัดนี้นะสาเหตุที่เอามาผ่านที่วัดนี้เนื่องจากพระไตรปิฎกที่มาถวายจำนวนมากนะครับถ้าส่งไปถึงที่เลยมีหลายเล่มที่ซ้ำกันต้องผ่านที่นี่ก่อนแล้วที่นี่เช็คเสร็จแล้วเนี่ยจึงถวายต่อถ้าไม่เช็คส่งไปถึงที่แล้วท่านจะไปนั่งปวดหัวไอ้ซ้ำกันก็ซ้ำไอ้ที่ขาดก็ขาดจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะพอมาถึงตรงนี้ผมก็จะเช็คอันไหนขาดอันไหนซ้ำส่งไปที่มหามกุฏให้เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปถวายต่อท่านก็ไม่ต้องนั่งปวดหัวนะเพราะฉะนั้นก็คือผ่านที่นี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะตรวจเช็คใ
นะแล้วก็เจ้าภาพนะเจ้าภาพเขาก็จะสบายใจนะแล้วก็ที่วัดนี้ก็ให้การศึกษาพระไตรปิฎกนะแก่พระเนนก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับกำลังตั้งใจนะกำลังตั้งใจว่านะจะสร้างให้พระมีความรู้แต่จะไปได้ถึงไหนก็ยังไม่ทราบนะตอนนี้ก็อิมพอร์ตนะพระครูสอนจากพม่าให้มาเรียนภาษาไทยเพื่อให้ช่วยสอนนะองค์ไหนที่มีความรู้ด้านการสอนก็พยายามมาช่วยสอนอันนี้ก็ที่วัดนี่กำลังทำแล้วก็ ในงานนี้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเริ่มสัมมนาไปแล้วองค์ไหนอยากจะสอบปาติโมกนะก็จะมีประกาศนียบัตรให้ในนามสถาบันโพธิอาลัยนะแล้วก็มีหนังสือตำรับตำรานะถวายนะองค์ที่จะสอบปาติโมกนะแล้วก็โอกาสต่อไปถ้าองค์ไหนอยากจะสอบพระไตรปิฎกนะก็รับสมัครสอบแล้วก็รับสมัครเรียนนะก็คือขยับทีละขั้นทีละขั้นนะในการเรียนการสอนนะก็จะมีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนทั้งพระไทยทั้งพระพม่านะที่มีความรู้นะเพราะฉะนั้นก็นะแนะนำให้ทุกองค์ทุกท่านได้ทราบว่าที่วัดนี้ได้ทำอะไรบ้างนะเป็นสำนักเรียนบาลีที่ไม่ต้องไปหานักเรียนนะอยู่นะอันนี้ก็วัดถ้ามีการเรียนการสอนอย่างจริงจังนะพระนี่ก็จะเยอะแต่ถ้าไม่มีการเรียนไม่มีการสอนไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีใครมาอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นก็ทีนี้จัดการเรียนการสอนกันเอาจริงเอาจังนะแล้วก็ญาติโยมมาช่วยมาช่วยสนับสนุนนะโดยเฉพาะฝ่ายการเผยแพร่ตอนนี้ที่วัดนี่ก็ทำจุลสารแจกเดือนละ 3,000 เล่มจุลสารเดือนละ 3,000 เล่มนี้นะก็โรงพิมพ์ที่เขามาฟังเทศเกิดศรัทธาพิมพ์ถวายเผยแพร่ส่วนอื่นก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะเว็บไซต์โพธิอาลัยนะ www.pothialai ในเว็บไซต์โพธิอาลัยนี้มีเสียงอ่านพระไตรปิฎกทั้งฉบับมหาจุฬาฉบับมหามกุฏครบทั้งหมดนะเป็นเว็บไซต์ที่มีเสียงอ่านพระไตรปิฎกครบที่สุดนะแล้วก็ในเว็บไซต์นี้เสียงบรรยายธรรมะของอาจารย์สมบัติของอาจารย์สุมนของเจ้าคุณกิติวุฒิของเจ้าคุณประยุทธ์นะของอาจารย์สมปองนะของอาจารย์สมทบของผมแล้วก็จะเสียงบรรยายธรรมนะจะมีอยู่ในเว็บไซต์นี้สมบูรณ์นะอยากจะฟังชุดไหนเปิดเว็บไซต์วัดจากแดงดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะของอาจารย์สมบัติตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีให้หมดนะก็เสียงบรรยายธรรมนะอันนี้ก็คือคัดสรรอันนี้ก็คือฝ่ายในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ในส่วนหนึ่งก็คือทางวัดนะได้จะทำวิทยุชุมชนนะซึ่งไฟแรงเกินไปนะไฟไหม้เลยตอนนี้ไฟไหม้ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะกำลังจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเครื่องพันกวัตอันนี้ก็นะทางวัดได้ทำและต่อไปนะครับทางทีวีก็เอาเวลาทีวีมาถวายนะองค์ใดมีความสามารถนะครับ1 ISTV ของโรงพยาบาลศิริราชให้เวลานะวันละชั่วโมง2 ASTV ก็มาให้เวลาวันชั่วโมง3 UBC 81ก็มาให้เวลาวันละชั่วโมงนะองค์ไหนอยากจะเผยแพร่ทางทีวีนะมาติดต่อผ่านผมได้นะตอนนี้นะผมรับมาแต่ผมยังไม่ได้ไปจัดทั้ง ISTV ทั้ง ASTV ทั้ง UBC 81นะอยากจะเผยแพร่จากอะไรเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยไปเช่าเวลา30นาทีเขาคิด 18,000 อันนี้คิดราคาถูกที่สุดนะครับ30นาทีเนี่ยเขาคิด 18,000 แต่ตอนนี้1ชั่วโมงไม่ต้องเสียเลยแม้แต่บาทเดียวนะเขาให้เวลาวันละชั่วโมงนะองค์ไหนอยากจะเผยแพร่นะอยากจะมาฝึกนะที่วัดจากแดงก็ฝึกสัมโมทนียคาถาทุกวันทั้งเช้าทั้งเพลนนะองค์ไหนอยากจะมาฝึกสัมโมทนียคาถาฝึกบรรยายฝึกเทศก็มาฝึกได้นะจะฝึกออกวิทยุหรือฝึกออกทีวีนะทีนี้ก็พร้อมที่จะช่วยนะสนับสนุนแต่ที่สำคัญก็คือวัดเนี่ยกำลังจัดการศึกษาจะพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวไกลนะก็คือก้าวไกลไปถึงไหนก็ไปให้ถึงพระไตรปิฎกแต่จะไปถึงไหนยังไม่ทราบแต่ก็มุ่งมั่นว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีพระไทยที่ทรงพระไตรปิฎกให้ได้นะโดยเฉพาะนะท่านเพื่อนสาธรรมิกในหลายท่านนี้แหละนะสักวันหนึ่งด้วยแรงสนับสนุนจากญาติโยมแล้วก็กำลังใจที่พวกท่านทั้งหลายได้มาร่วมสัมมนาจริงๆวินัยปิฎกเนี่ย5เล่มหรือ7เล่มหรือ8เล่มแล้วแต่สำนักพิมพ์จะพิมพ์ใช้เวลาเรียนจริงๆสอนจริงๆจำจริงๆเนี่ย5ปีเรียนจบและจำได้ทั้งหมดถ้าเอากันจริงๆนะครับวินัยปิฎกเนี่ยใช้เวลาเรียนแค่5ปีจำได้ไหมจำได้เข้าใจไหมเข้าใจได้หลักสูตรวินัยปิฎกที่พม่าเนี่ยก็จัดเป็นหลักสูตรของสามเณรเรียกว่าสามเณรสักยะสีหะนะสามเณรสักยะสีหะที่พม่าเนี่ยวินัยปิฎกกับธรรมบทอภิธรรมสังหาร9ปริเฉทเป็นหลักสูตรของสามเณรแต่บ้านเราอย่าว่าแต่สามเณรเลยพระเราก็มีโอกาสได้ศึกษาอย่างนั้นเพราะนั้นก็เลยใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเมืองไทยอาจจะมี
นะมันก็เลยใฝ่ฝันเอาไว้แล้วก็กำลังนับหนึ่งโดยการเรียนไวยากรณ์นั้นวัดจักแดงนี้เรียนทั้งบาลีน้อยเรียนทั้งบาลีใหญ่เรียนทั้งนักธรรมทั้งอภิธรรมแล้วก็พระไตรปิฎกเพราะนั้นก็นะแจ้งให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยมาได้ทราบแต่ท่านที่เคยมาแล้วเนี่ยนะทราบยิ่งกว่าทราบอีกนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ขอกล่าวต้อนรับนะพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เพื่อนสาธรรมิกนะถ้าขาดเหลือสิ่งใดก็ให้มาแจ้งที่กับผมหรือมีแผนกนะแผนกประชาสัมพันธ์แผนกต้อนรับนะจริงๆแม้แต่จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ตรงนี้นะครับจัดให้ท่านนั่งเนี่ยแผนกประชาสัมพันธ์ก็ได้แต่งตั้งไว้แล้วแต่พระยังทำงานกันไม่เป็นเท่าไหร่นะผมมาคุมจริงๆเนี่ยต้องจัดเสร็จปุ๊บนะองค์นี้ก็แถวพรรษาเนี่ยจัดที่ละพรรษาเลยแต่เนื่องจากเรายังทำกันไม่ชำนาญก็เรียกว่าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปกับงานนะถ้าเริ่มเป็นงานแล้วนะถึงเวลาพระจะเข้าห้องนะเดี๋ยวท่านก็จะมาดูแลการจัดโต๊ะแต่อันนี้เนื่องจากการจัดเก้าอี้การจัดนั่งปกติคนไทยนะครับพอมาถึงปุ๊บจะนั่งหลังสุดจะไม่นั่งข้างหน้าค่อยๆขยับมาทีละขั้นแต่ถ้าเป็นระบบนะครับนะถ้าเป็นระบบจริงๆเนี่ยผมเคยเข้าไปอยู่ที่ธรรมกายอยู่พักหนึ่งเมื่อปี27นะไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะมีที่ของขายเข้ามาเลยนั่งตรงแถวแล้วก็ไม่ต้องไปบอกขยับอีกทีนึงไปถึงปุ๊บเขารู้ที่กันเลยว่านั่งตรงไหนนะครับก็จะเป็นระเบียบแต่ตอนนี้พระฝ่ายที่จัดอาคารสถานที่นะท่านก็รับหน้าที่แต่ว่าหน้าที่เนี่ยมันล้นมือก็เลยไม่มีใครมาจัดที่ให้ท่านได้นั่งนะจริงๆได้จัดไว้ทุกที่นะครับทุกตำแหน่งแต่งานนั้นเยอะเกินว่าเยอะเกินและอย่างหนึ่งมันยังไม่มีความชำนาญเพราะนั้นเมื่อกี้ผมก็เลยไปจัดที่นิมนต์ให้ท่านเข้าที่เข้าทางแต่จริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่คอยจัดที่ให้ท่านนั่งเนี่ยมีนะเนื่องจากท่านยังไม่มีเวลาพอหรือประสบการณ์ยังไม่พอก็เลยไม่สามารถที่จะมาดูแลตรงนี้ให้เรียบร้อยได้นะขาดตกบกพร่องประการใดก็นะขออภัยแล้วก็มีอะไรรีบด่วนนะก็แจ้งได้นะครับจะเป็นไฟไม่มาน้ำไม่ไหลไฟไม่มาหรือนะปวดหัวตัวร้อนประการใดต้องการเรียกรถด่วนอะไรต่างๆเนี่ยก็แจ้งได้ทันทีนะหรือมาอยู่ต่างถิ่นนะมาอยู่ต่างถิ่นเนี่ยบางทีมีแปลกนะครับถูกผีสิงนะถูกผีสิงเนี่ยผมก็ไล่ผีให้ได้นะครับนะสวดกรรมวาจาไล่ผีสุวรรณภูมิมาแล้วหวังองค์เนี่ยมาอยู่ต่างถิ่นองค์ไหนที่จิตลวนเลนะอะมนุษย์เนี่ยเข้าสิงได้ไม่สวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่สวดกรณีไม่สวดแค่นี้แหละครับอะมนุษย์เข้าสิงได้เมื่อเข้าสิงจะทำยังไงก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกระแผ่เมตตาถ้าไม่ออกสวดกรรมวาจาขับไล่นะสวดถอนก่อนนะครับสวดถอนด้วยสวดถอนที่มานั่นแหละบทสวดถอนที่มานั่นแหละสวดถอนเสร็จแล้วก็สวดไล่เลยนะปรับเรียกว่าปรับภาชนียกรรมวาจาบางท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงนะที่สวดสุนาตุเมบันเดสังโกอิเมอมนุสายะกะเกนดบะกุมบันดานากานะฮะมนุษย์อมนุษย์ได้ยินเนี่ยเพ่นหมดนะครับนะที่สนามบินสุวรรณภูมิ 20,000 ไร่ผมไปสวดถอนแล้วก็สวดขับไล่ที่สนามบินนะเดินท่องช่อง7ก็ดีไทยรัฐก็ดีไปลงหน้าหนึ่งในขณะที่สวดอะมนุษย์อยู่ไม่ได้จริงๆเข้ามาสิงแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในงานนั่นแหละแท็กดิ
โบราณไม่มีใครกล้าเข้ามาในเวลากลางคืนผีดุที่สุดในเขตพื้นที่นี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะเตียนโล่งเป็นสนามหญ้าไปหมดเมื่อก่อนเนี่ยดุจริงๆงูเหลือมงูเห่าสุนัขผีคนนะในเขตพื้นที่ดุที่สุดแต่ตอนนี้สุนัข ก็พยายามเอาไปปล่อยหมดนะแล้วก็มนุษย์นะก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้มากๆคนก็พยายามนะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเพราะนั้นเนี่ยความดุเหล่านี้ไม่มีแล้วนะด้วยพลังของเมตตาเพราะนั้นหลายๆองค์ท่านมาต่างถิ่นไม่ต้องกลัวแล้วครับตอนนี้เขื่อนทั้งหมดเนี่ยผมเดินแผ่เมตตาให้ริมเขื่อนเนี่ยนะเกิน 10,000 จบริมเขื่อนเนี่ยสวดทุกคืนทุกคืนทุกคืนนะที่สวดมนต์ไม่ใช่อะไรหรอกนะนะปัจจัยค่าเขื่อนมันไม่มีสักทีไม่พอสักทีเดินสวดมนต์นะตั้งแต่หัวเขื่อนจบปลายเขื่อนหัวเขื่อนจบปลายเขื่อนไม่มีงบประมาณจะสร้างเขื่อนเดินสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนทุกคืนปัจจัยมันก็ค่อยมาค่อยมาในที่สุดเนี่ย7-8 ล้านก็เสร็จนะอยากจะสร้างกุฏิไม่มีปัจจัยอีกจะสร้างกุฏิ4 ชั้นก็เดินสวดมนต์นะสวดแผ่เมตตาจนทั้งคืนนะในที่สุดเชื่อสร้างกุฏิ4 ชั้นหาได้ภายใน15 นาทีหาไม่ได้4 ล้านก่อนจะหาไม่ได้4 ล้านก็สวดมนต์นะครับเดินสวดมนต์แผ่เมตตาทั้งวัดทั้งวัดถึงเวลาบอกโยมโยมแย่งกันนะโยมแย่งกันเป็นเจ้าภาพนะเพราะนั้นก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาโดยเฉพาะสวดมนต์แปลแล้วก็สวดบ่อยๆสวดมากๆนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ยากเย็นแสนเข็ญนะครับเพราะนั้นขาดเหลือขาดตกบกพร่องประการใดนะแจ้งพระเจ้าหน้าที่ด่วนนะก็ขาดเหลืออะไรกระดาษทิชชู่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยหรือหนังสือแต่หนังสือที่จะเตรียมแจกยังไม่แจกนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็มีโยมอุบาสกนะที่เคยเป็นอาจารย์มหาสุพจน์นะสอนบาลีประโยค2ให้ตอนอยู่วัดธรรมโอตอนนี้ศึกเป็นโยมแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ตอนนี้ทำจตุมทุจะถวายทุกองค์จตุมทุนี้จตุแปลว่า4มทุแปลสิ่งที่ทุนี้สูตรเนี้ยผมเป็นหนูตะเภาทดลองมาจนถึงขั้นมาตรฐานนะทำเสร็จก็มาให้ฉันดูใช้ได้หรือยังบอกยังอีกทำเสร็จใช้ได้หรือยังยังอีก 4-5 ปีจนเรียกว่าองค์ทดลองเนี่ยจนฉันจนเบื่อแล้วตอนนี้ได้สูตรมาตรฐานทุกรูปนะครับรูปละ2 กระปุกนะก็ทุกองค์นะที่มาร่วมก็จะได้รับจตุมทุว่าจตุมทุเนี่ยรับประเคนเสร็จเนี่ยฉันได้นะตลอด7 วันนะเป็นเภสัชนะเป็นยาที่มีในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับถวายองค์ละรูปนะองค์ละ2 กระปุกหลังจากที่เราเรียบร้อยกันแล้วอันนั้นก็ญาติโยมนะที่แล้วอาจารย์สุพจน์นี้ก็มีศรัทธามาขับรถจากชลบุรีละ5 วันนะก็คือขับรถมา6 โมงเย็นมาแล้วมาสอนถึง3 ทุ่มมาช่วยสอนประโยค4นะอันนี้ก็อาจารย์สุพจน์ก็ไฟแรงมาช่วยบำเพ็ญกุศลนะเอาจตุมทุมาถวายพระด้วยมาช่วยสอนด้วยนะวันนี้ก็เตรียมรออยู่ข้างนอกเตรียมจะถวายพระสงฆ์นะเดี๋ยวก็ทำมาด้วยมือแฮนด์เมคนะด้วยจิตศรัทธาเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่วัดจากแดงได้เตรียมต้อนรับท่านถ้าขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยและก็ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือกระผมได้ทราบนะที่จะได้ให้เพื่อนสาธมิกหรือพระเถรานุเถระทุกรูปได้มีความสะดวกสบายในการที่จะมาพักสัมมนาพระวินัยครั้งนี้นะโดยทั่วกันครับกราบนมัสการทุกรูปครับขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์มหาประนอมธรรมรังกาโลเพื่อนสาธมิกแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับทุกรูปแล้วก็เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะว่ามาในสถานที่นี้เราก็ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของที่อยู่แล้วก็สะดวกตามอัธยาศัยนะครับบางรูปก็อาจจะสะดวกบนตึกบางรูปก็อาจจะสะดวกในโบสถ์ก็ผมไปเห็นบรรยากาศหน้าแถวแม่น้ำมันก็ดีเหมือนกันนะผมยังคุยกับพระอยู่บรรยากาศนี่น่าจะดีเหมือนกันไปกางเต็นท์บอกว่าบนตึกจะเปลี่ยนลงมาชายน้ำบ้างก็ได้ท่านบอกอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับใครต้องการที่จะมาสอบสวดปฏิโมกมาสอบพระไตรปิฎกหรือว่าจะมาฝึกเทศออกรายการวิทยุฝึกเทศออกรายการโทรทัศน์นะคงฟังอย่างนี้นะสนใจเหมือนกันเนี่ยเทศที่วัดก็เทศไปเยอะแล้วเทศออกโทรทัศน์บ้างทำหน้ายังไง
หน้าอยู่นอกจอกับในจอจะทำหน้าไงต้องเก่งหน้าหรือเปล่าบางคนเขาเวลาเขาจะฝึกเทศเนี่ยเขาจะไม่ฝึกพูดเวลาจะไปออกโทรทัศน์เขาจะไม่ทำหน้ากระจกนะทำหน้าให้มันดูให้มันหน้าเลื่อมใสหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคของคารวาสเขาแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาครับอย่างที่ท่านได้บอกแล้วว่าญาติโยมเนี่ยหลังจากที่ท่านได้มาทํางานแล้วก็เอาจริงในเอาจังในจุดเนี้ยก็จะมีหลายๆฝ่ายมาอุปถัมภ์แล้วก็ให้การสนับสนุนทีนี้ผมก็มานึกถึงเรื่องบุญนะผมพูดด้วยอ่ะนะพระราชาก็มีประเทศไทยประเทศหนึ่งมีพระราชาองค์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่บางแห่งเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะมีคนสนับสนุนเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องบุญนะครับเรื่องบุญที่ใครสั่งสมไว้มากก็จะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จท่านไปเรียนที่ประเทศพม่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จมานะก็ฟังท่านแล้วก็มีความอดทนนะครับเรียนทั้งประเทศไทยทั้งประเทศพม่าไปอยู่ได้ถึง12ปีแล้วก็วันนี้ที่น่าภูมิใจมากก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาทำให้ผมประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าท่านจะเปลี่ยนนั่งแค่รถมานั่งเก้าอี้ยังนั่งไม่ไหวต้องอาศัยคนประคองนะครับแต่ว่าท่านเห็นความสำคัญในงานสัมมนาเราก็เห็นความสำคัญของพระภิกษุสามเณรแสดงว่าพระภิกษุสามเณรทุกรูปอย่าดูถูกตัวเองนะครับว่าท่านไม่สำคัญนะครับพระเถระระดับท่านพระมหาเถระซึ่งถ้าหากว่าท่านเดินทางกลับไปที่ประเทศพม่านะครับผมเคยดูในภาพถ่ายพวกชาวพวกทหารทั้งพระทั้งข้าราชการได้มารอเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มานั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้พูดเลยนะครับเพราะนั้นก็หลายรูปหลายท่านก็คงจะได้เคยมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดกำลังใจนะครับในการที่จะได้เข้ามาร่วมสัมมนาแล้วก็ให้ตรงกับความหมายของช่วงที่เป็นโอวาทของพระเถระเขาจะได้นิมนต์พระเถระต่างๆนะครับที่ท่านได้เคยมาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมในงานสัมมนาครั้งก่อนๆท่านก็จะคงจะมีโอวาทหรือมีคำกล่าวอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับกับพวกเราทุกคนที่จะตักตวงนำเอาไปใช้ในชีวิตของผู้ที่บวชอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ในการให้เกิดกำลังใจในการมาสัมมนาครั้งต่อไปนะครับก็ตามที่ไปปรึกษาหารือกับคณะครูบาอาจารย์ก็มองเห็นว่าควรจะนิมนต์ท่านพระอาจารย์ทั้งหมดประมาณ4รูปด้วยกันนะครับขึ้นมากล่าวซึ่งคงจะพอดีกับเวลานะครับคือช่วงประมาณ3ทุ่มก็คงจะเป็นเวลาอันพอสมควรที่เราจะได้ไปพักผ่อนก็รูปแรกนะครับก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาอุดรอนุตตโรนะครับได้ขึ้นมาปารภสิ่งอันเป็นประโยชน์ให้กับท่านพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมสัมมนาในที่นี้ซึ่งผมได้ทราบว่าท่านไปประเทศไม่ประเทศลาวแล้วก็เหม็นนะประเทศลาวนะครับประเทศลาวนะครับก็ไปเผยแพร่ธรรมะให้ได้ทราบแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อตอนที่ผมพบท่านครั้งแรกนะครับที่วัดเขาสนามชัยเป็นพระที่น่าเริ่มใสแล้วผมก็ได้ยินเกียรติศัพท์นะเป็นผู้ที่มีเกี่ยวกับเรื่องเป็นมีบารมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องทำให้ภิกษุที่อยู่ใกล้ท่านรู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วผมไปอยู่ใกล้ท่านจริงก็เป็นรู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็นแบบสบายๆไม่ต้องเก่งตัวอะไรมากนะครับสบายพบกับท่านในโอวาทในช่วงแรกนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างในการที่ใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะนี่ครับขอนอบน้อมพระรัตนตรัยและก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่เพื่อนสาธรรมิกทุกรูปกับผมพระมหาอุดรอนุตโร
ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะมาเป็นพระเถระในที่ประชุมแห่งนี้ปกติก็จะมีพระเถระอยู่แล้วครับก็ดีใจครับครั้งแรกผมก็ไม่เคยนะฮะไม่เคยว่าผมจะได้บวชนานอย่างนี้แล้วไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้สักวันหนึ่งครับพวกท่านคงจะเป็นเหมือนผมนะครับการเวลาผ่านไปครับก็อายุพรรษาก็มากขึ้นไปไหนก็สักจะเลื่อนขึ้นไปหัวแถวครับตอนบวชใหม่ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะนั่งครับอยากจะนั่งหัวแถวบ้างครับรู้สึกเท่ดีเอาไปเอามาครับผมไปอยู่ท่ามะโอผมก็นั่งสุดแถวครับอยู่ไปอยู่มา4 ปีผมนั่งติดกับท่านอาจารย์หลวงพ่อธรรมานันทะที่ท่านมาเมื่อตะกี้นี้ครับผมก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจโอ้ความฝันของเราเป็นจริงเราได้ประคับประคองตัวเองครับได้มาถึงปีนี้ผม26 พรรษาครับผมคุยให้ฟังเลยนะฮะผมภาคภูมิใจมากครับผมภาคภูมิใจครับพรรษาผมเยอะการที่ประคับประคองตัวเองมาได้ยาวนานอย่างนี้นะฮะก็มีเหตุปัจจัยอยู่เหมือนกันฮะไม่ได้อยู่ป้ายกินไปวันๆนะผมพยายามนะผมพยายามบวชผมพยายามอยู่ครับอย่างเต็มที่เหตุปัจจัยอันไหนที่ทำให้ผมจะต้องสืบขาลาเพศผมจะหลีกเลี่ยงเหตุนั้นอุปมาเหมือนคนเป็นไข้งดเว้นอาหารที่เป็นพิษเท่านั้นเลยครับอันไหนครับที่เป็นพิษเป็นภัยที่สุดผมมองไปที่สตรีเพศครับท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมมองอย่างนั้นเรื่องอื่นๆผมว่าพอทนได้ครับเรื่องนี้อันดับหนึ่งสำหรับผมนะเพื่อสาธมิกหลายๆองค์ชวนผมให้ผมออกสถานีวิทยุให้ผมไปอบรมชีพามผมบอกว่าผมทำไม่ได้ท่านบอกว่าเพราะอะไรผมบอกว่าผมกิเลสหนาปัญญาน้อยถ้าผมไปทำอย่างนั้นนะไม่ใช่ผมอบรมเขานะครับเขาจะอบรมผมเราเทศให้เขาฟังเป็นสิบกันครับเขาเทศให้ฟังกันเดียวเขาไปเลยครับแน่มันเก่งกว่าเราเยอะครับเราต้องรู้เขารู้เรานะฮะรู้ว่าเราไม่เข้มแข็งรู้ว่าเราอ่อนแอเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะฮะเราก็รู้เขาอีกว่าเขาเข้มแข็งกว่าเราเยอะครับเมื่อเราสู้ไม่ได้จะสู้ไปทำไมนะฮะสู้แค่ตายเท่านั้นนะฮะผมไม่สู้ครับผมหนีครับเขาบอกว่าผมขี้แพ้หางจุกตูนเลยที่นั่นนะผมก็ยอมครับเพราะผมเอาตัวรอดเป็นยอดดีสิครับ ผมเอาตัวรอดนะฮะตัวรอดมาทุกวันนี่ครับคนที่เก่งกว่าผมโดนแล้วครับโดนไปเยอะเลยครับอันนี้ไม่ใช่คุยนะผมคุยกันเฉพาะต่อหน้าพวกท่านเท่านั้นถ้าต่อหน้าเขาผมไม่คุยครับเดี๋ยวเขาจะเล่นงานผมไปอวดดีใส่เขาได้ยังไงตายดิเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะพวกท่านนะประคับประคองตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าไปอวดดีใส่เขาไปคุยโวโอ้อวดว่าเราเข้มแข็งถวายอกแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาในที่สุดครับต้องกลับคำปฏิญญาเกือบไม่ทันนะอันนี้ก็พูดให้ฟังสนุกสนุกครับพอหลวงพ่อธรรมโอมาเยี่ยมเยือนผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะผมก็พอใจในปฏิปทาของท่านอาจารย์ของผมแล้วท่านอาจารย์ของผมเนี่ยมีวิธีอยู่อย่างไรผมจะอยู่อย่างนั้นนะท่านจะไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับพวกผู้ญาติผู้หญิงพวกญาติโยมแล้วท่านเคยให้โอวาทแก่ลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะผมเหมือนกันผมไปเรียนที่ท่ามโอผมเกิดท้อครับท้อใจว่าหลวงพ่อผมเรียนผมเนี่ยนะสติปัญญาไม่ค่อยดีผมจะเรียนได้หรือไม่หลวงพ่อเนี่ยเรียนได้ไหมเอ้ยทำไมจะไม่ได้ก็เรียนไปสิวันต่อวันป้อท่านอย่าท้อสิพยายามเรียนไปดูอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดภาษาไทยก็ไม่ได้แต่หลวงพ่อพยายามมาสอนท่านเนี่ยถ้าทำตามหลวงพ่อถึงวันเวลาเข้าใจถึงวันเวลารู้แล้วมันจะรู้เองท่านว่าเงี้ยเชื่อหลวงพ่อเถอะผมก็เชื่อท่านฮะก็พยายามเรียนกับท่านไปแล้วก็เชื่ออีกครับท่านโอวาทนะฮะ
ท่านบอกว่าเราเป็นพระนะครับเราอย่าไปยุ่งสุงสิงกับพวกผู้หญ้าผู้หญิงและอย่าไปยุ่งสุงสิงกับพวกผู้ชายเออท่านจะสงสัยยังไหมครับผู้หญิงไม่ยุ่งสุงสิงก็เห็นด้วยนะผู้ชายท่านก็มาให้ไปยุ่งครับทำไมล่ะเมื่อเราไปยุ่งกับผู้หญิงนี่ก็แน่นอนแล้วนะฮะใกล้แล้วครับใกล้วันอวสานแล้วนะใกล้แล้วนะฮะไปเล่นกับงูได้ยังไงครับหมองูก็ตายเพราะงูอยู่แล้วนะฮะตายเพราะงูครับเห็นชัดเจนนะแต่ว่าการยุ่งกับผู้ชายด้วยกันเป็นยังไงท่านก็บอกว่าการคุยกันไปคุยกันมาครับทำครั้งแรกเราคุยธรรมะให้เขาฟังต่อไปเขาพูดให้เรื่องทางโลกให้เราฟังบ้างสิครับอุ้ยหลวงพี่ตรงนั้นอ่ะสาวสวยนะตรงนี้น่าเที่ยวนะแม่การทำนะการทำงานต่างๆเขาคุยให้เราฟังคุยไปคุยมาอ้าวเข้าท่าเหมือนกันครับอยากจะเป็นเหมือนเขาคุยบางทีเขาก็ควงแฟนมาให้เราดูบางทีเขาก็ขับรถมาโชว์เขาไปดูหนังไปเที่ยวไปเที่ยวที่ต่างๆก็มาเล่าให้ฟังที่ละเล็กละน้อยครับทำให้จิตใจของเราเนี่ยอ่อนไหวไปตามเขาครับนี่ครับแม้ผู้ชายก็ไม่ควรคบท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านพูดสรุปให้ฟังนะพระคบกับโยมก็ไม่ดีโยมคบกับพระก็ไม่ดีหรือว่าพระคบกับโยมพระเสียครับโยมคบกับพระก็พระเสียอีกครับขึ้นก็เสียล่องก็เสียผมว่าเอ๊ะมันเสียเปรียบนี่นะเอ๊ะทำไมคบกับโยมจะได้กินข้าวเลยท่านบอกว่าคบพอดีพองามอย่าให้เกินถ้ามีธุระอะไรก็คุยได้อันนี้พอมาพูดตอนนี้ก็นึกถึงพุทธโอวาทที่พระเจ้าตรัสกับพระอานนท์ใช่ไหมฮะการประพฤติปฏิบัติต่อสตรีนี่ทำยังไงบ้างท่านบอกว่าทำได้สามอย่างใช่ไหมไม่เห็นไม่ดูซะเลยเป็นการดีเห็นไหมฮะไม่เห็นเป็นการดีครับไม่เห็นไม่ดูดีถ้าจะเห็นจะดูครับอย่าพูดด้วยนะท่านว่าอย่าพูดด้วยพูดแล้วเป็นไงมันจะยาวดีครับอย่างว่าที่ผมว่านะเราสอนธรรมะไปเข้าสวนหมัดเดียวครับหลวงพี่นี่จะบวชจนลืมศึกนะแค่นี้ครับคิดเกือบตายครับเอ๊ะมันพูดหมายความว่าไงไปตีความครับมันใช่ละมั้งนี่ใช่ละมั้งนะเตะประตูเข้าโกครับเตะบอลเข้าโกตัวเองเรียบร้อยนะแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าจะเป็นต้องพูดก็ควรมีสติมีไหมฮะมีไหมผมอยากจะรู้ครับใครมีสติบ้างครับพูดกับผู้หญิงเรามีสตินะผมบอกผมมาบ้างผมจะลองกราบดูที่กันเนี่ยไม่มีไม่ได้มันหมดแล้วครับรูปเสียงกลิ่นรสของสตรีเนี่ยเป็นสุดยอดปรารถนาของบุรุษอยู่แล้วดึงตาดึงไปหมดครับดึงของเราไปหมดเลยเพราะนั้นผมเองทำไม่ได้นะฮะผมจึงหลบครับใครมายุ่งกับผมผมหนีครับผมไปอยู่วัดเขามีพระหลายท่านแล้วก็โยมเขาตั้งปัญหาถามผมท่านอาจารย์บวชนานคงจะเข้มแข็งนะผมบอกไม่เข้มแข็งอ้าวถ้าอยู่ได้ในศาสนาได้ยังไงอยู่ได้เพราะพยายามอยู่ แล้วก็ขอให้ญาติโยมรักษาอาตมาด้วยเพราะอาตมาอ่อนแออย่าให้ผู้ญาติผู้หญิงไปยุ่งสูงสิงอาตมาถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาจะได้หนีจะไม่ได้อยู่กับญาติโยมเพราะนั้นผมไปอยู่สถานที่ไหนครับผมจะพูดคำนี้กับญาติโยมให้ดูแลนะลูกหลานของถ้าใครมาพัวพันกับอาตมาโยมก็ช่วยห้ามปรามด้วยนะเพราะอาตมานี่คนใจร้อนนะใจร้อนพอสมควรนะเสือปืนไวด้วยนะใจง่ายนี่แหละครับวิธีการเนาะหมายความว่าพระเรานี่ไปยุ่งกับญาติโยมเอาญาติโยมเลยนะทั้งผู้ญาติผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยยุ่งกับญาติโยมพระก็เสียนะฮะเสียอะไรครับเราไปยุ่งกับเขากันอย่างที่ว่าให้ฟังนั่นแหละครับอย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยแหละเขามายุ่งกันเราก็เสียครับเสียอะไรนะฮะวันๆก็คุยกันวันๆก็มานั่งคุยสนทนาปราศัยกันครับครั้งแรกก็พูดธรรมะต่อไปไม่ใช่ธรรมะครับเรื่องส่วนตัว
เรื่องทำมาหากินในที่สุดเป็นไงจิตใจของเรามันฝ่ายต่ำอยู่แล้วท่านฝ่ายต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องใช้เวลาชักจูงหรอกมันไปอยู่แล้วครับวันหนึ่งสมัยท่านเป็นหนุ่มนะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะเพราะว่าคิดเป็นครับเอ๊ส่องกระจกเงาดูตอนโกนผมครับเอ๊มันแก่แล้วนี่นะสักรู้สึกตัวครับเขาเรียกหลวงพ่อโอ้ยทำไมเรียกนี่วะเรียกไปเรียกมาเรียกหลวงปู่โอ้ยิ่งหนักเข้าไปอีกมันจริงหรือเปล่าส่องกระจกดูจริงครับผมงอกเต็มหัวแล้วปริตตสิโรโอ้โหยอมรับสภาพแล้วอายุพรรษาขนาดนี้แก่อย่างนี้ฝึกไปทำอะไรพ่อคุณถามตัวเองนะเนี่ยนะไถนาเป็นไหมแบกกระสอบปูนเป็นไหมได้ไหมเดี๋ยวคุณก็จะตายแล้วโอ้ว่าตัวเองนะฮะโอ้ว่าตัวเองตอนนี้ผมอายุ47ปีครับไม่ได้บอกหวย47ครับผมเหลืออีกไม่นานครับผมเหลืออีกไม่นานถ้าเป็นพระอาทิตย์นี่ประมาณบ่ายสามแล้วครับเวลาเหลือไม่มากก็ครั้งแรกอายุ30ยังคิดอยู่ครับคิด50-50ตอนนี้เลยละเลยครึ่งทางนะต้องจะหนักไปทั้งบวชนะเพราะว่าศึกไปทำไมศึกไปตายได้ไงอันนี้ผมพูดผมเองนะผมไม่ได้ว่าใครนะเมื่อเรารู้จักโอวาทตัวเองครับแล้วก็น้อมนำโอวาทของครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาสู่จิตสู่ใจมาโอวาทตัวเองแล้วก็น้อมนำโอวาทของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงใจครับเราจะเรียนเปล่าๆที่ครับจะเรียนเปล่าๆนะเอามาโอวาทครับในที่นี้ครับผู้บวชเก่าก็มีผู้บวชใหม่ก็มีหรือผู้บวช2ครั้ง3ครั้งก็มีฮะไม่ใช่มีแต่เดียวนี้นะบวชศึกๆเนี่ยมีแต่สมัยก่อนนู้นนะครับพระโพธิสัตว์สมัยก่อนก็เป็นครับบวชศึกๆก็มีอย่าได้ประมาทกิเลสนะฮะถ้าใครประมาทกิเลสเนี่ยเตรียมตัวตายได้แล้วครับกิเลสยังไม่หมดสิ้นอย่าเพิ่งวางใจท่านว่าอย่างนี้อย่าวางใจนะอันตรายบอกว่าอันตรายเห็นไหมฮะโอวาทของภิกษุผู้บวชใหม่นะฮะบอกว่าที่จะเหตุจะอยู่ไม่ได้เพราะรักผู้หญิงในข้อนั้นนะฮะสะกิดใจนะว่าไม่ใช่ผู้บวชใหม่นะผมว่านะผู้บวชเก่านี่นะครับเพื่อนผมรุ่นเดียวกับผมที่ศึกไปเยอะบอกว่าไม่มีเวลาที่จะคิดเพราะแก่แล้วตัดสินใจปุ๊บปั๊บไปเลยครับพวกท่านอายุยังน้อยก็คิดไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวศึกเมื่อไรก็ได้ยังไม่สายแต่ว่าอายุมากแล้วสายเลยทีครับถ้าจะออกก็ลอกรีบออกเพราะมันจะไม่ทันเขาเป็นอย่างนั้นฮะท่านบอกว่าอะไรฮะลุกแต่ดึกเหรอศึกแต่หนุ่มอะไรทำนองนี้เนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมหลวงพ่อเนาะน่าจะอย่างนี้แหละครับจำไม่ค่อยได้ก็เป็นโอวาทเล็กๆน้อยๆครับที่ผมก็นำมาเนาะตักเตือนพวกท่านด้วยผมด้วยนะผมก็ฟังอยู่นะฮะผมพูดไปฟังไปนะผมพูดอะไรผมก็จำด้วยก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะเป็นกำลังใจให้พวกท่านผมเองก็เป็นหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้พวกท่านและพวกท่านก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วย พวกเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับผมอยู่กับอาจารย์ประโมทก็ดีอาจารย์ผันอาจารย์องค์อื่นๆผมมีความอบอุ่นนะจนร้อนๆหน่อยครับอากาศที่ร้อนๆหน่อยอบอุ่นมากครับมาปีไหนก็เจอท่านโอ้แสดงว่ามั่นคงดีทีเดียวหวังว่าพวกเราคงจะอยู่ในผ้าเหลืองจนวาระสุดท้ายพวกเราน่าจะมีอุดมการณ์อย่างนั้นนะครับเราดูพระเถรานุเถระที่ท่านมรณภาพอะไรฮะถ้าบวชมันรักษาวินัยศึกไปไม่ดีฝ่าหรือโอ้อันนี้ครับค่อยตอบทีหลังก็ได้นะนะครับพยายามนะพยายามเรื่องนี้พยายามเอานะฮะอันนี้กำลังวาดค่อยพูดกันเรื่องตอนนั้นดีกว่าเนาะตอนสัมมนาดีกว่าผมจะยังไม่ตอบตอนนี้ครับคือว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้กันและกันเราบวชมาเราต้องตั้งปัญหาให้ตัวเองว่าบวชมาทำไม
บวชมาทำไมครับบวชมาทำไมตั้งปัญหาถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อกระตุ้นตัวเองครับให้เกิดความสำนึกหรือว่าเอามือลูบหัวครับลูบหัวบ่อยๆโอ้ยเราในหัวล้นเนี่ยนะมีเพศไม่เหมือนคฤหัสถ์แล้วก็ดูผ้าตัวเองโอ้ผ้าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแสดงว่าเราเป็นสมณะเป็นพระเราต้องอยู่ยังไงครับก็อยู่แบบพระสิครับอยู่ตามธรรมวินัยวันนี้เราก็มาสัมมนาวินัยด้วยเรื่องพระธรรมวินัยก็ให้พระวิทยากรท่านมีหน้าที่โดยตรงที่จะมาตอบคำถามนะฮะผมก็มีหน้าที่ปลุกครับหรือมีหน้าที่ให้กำลังใจพวกท่านฮะผมมาเนี่ยผมกลับมาให้กำลังใจแล้วก็มาเป็นแบบอย่างเป็นทิฏฐานุกติให้รุ่นหลังครับว่าเออก็จะมีพระเถระองค์หนึ่งนะมาสนใจด้านนี้นะครับพวกท่านในที่สุดก็มาก้าวมาขึ้นมานั่งตรงนี้แหละครับพวกท่านก็จะได้พูดแบบผมนี่แหละครับหลวงพ่อวัดธรรมโอท่านอายุจะ90แล้วท่านเดินทางมาด้วยความเจ็บป่วยนะฮะท่านมาได้ยังไงยังอาจารย์ประโมทบอกเดินก็ยังไม่ได้ใส่รถเข็นมาก็ยังขึ้นเก้าอี้ไม่ได้ท่านต้องยกขึ้นท่านก็ยังมานั่งให้กำลังใจประทับใจมากครับผมตื่นดันใจจนพูดไม่ออกครับโอ้พระเถระแบบนี้หายากนะในขณะที่ผมอยู่วัดท่าโมโอเนี่ยหลวงพ่อจะโอวาททุกวันครับทุกวันโอวันเลยครับถ้าจะนำคำโอวาทของท่านมาก็เยอะเหมือนกันเอาพอเป็นประมาณนะเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆท่านจะพูดอยู่เสมอเป็นพระขี้เกียจไม่ได้เราเป็นพระเมียก็ไม่มีเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้กินเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวท่านว่าตายไปตัวนรกไม่สมควรท่านว่าอย่างเงี้ยดูสิครับคำสอนแต่ละท่านอ่ะถ้าคฤหัสถ์มีลูกมีเมียกินเหล้าได้กินข้าวเย็นก็ได้เที่ยวได้ทำอะไรก็ตามตายแล้วตกนรกสมควรแหมผมฟังผมไม่เข้าใจผมเป็นพระหนุ่มเนี่ยครับเอ๊ะมันทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่เห็นรู้เรื่องครับก็ต้องไปหารุ่นพี่ครับหมายความว่าไงลองอธิบายหน่อยดิก็หมายความว่าอย่างนี้ครับได้คำตอบมาเราเป็นพระครับสละบ้านช่องห้องหอพ่อแม่สละทรัพย์สินเงินทองมาทุกอย่างครับหากว่าเราไม่รักษาวินัยประพฤติผิดวินัยไปเรื่อยๆถ้าเราตายไปแล้วจะทำยังไงครับท่านก็ยังบอกว่าผู้ที่มีวินัยมีอาบัติติดตัวตายไปก็ไม่พ้นอบายภูมิว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างพระนาคเอลกปัตครับนาคเอลกปัตนี้ประพฤติธรรมมาหลายหมื่นปีนะท่านไปคว้าลงเรือไปคว้าใบตะไคร่น้ำครับคว้าใบตะไคร่น้ำก็คิดอยู่ครับว่าจะแสดงอบัติจะทำคืนฮะก็ไม่มีเวลาสักทีในที่สุดปล่อยการผ่านไปวาระสุดท้ายใกล้จะตายไปนึกถึงตัวนี้ครับใบตะไคร่น้ำมันปรากฏว่ามาพันคอเข้าครับดึงลงไปตายเป็นพญานาคเอลกัปปะพญานาคใบตะไคร่น้ำดูสิสิ้นพุทธันดรหนึ่งขนาดอาบัติเล็กๆน้อยๆครับก็น่ากลัวนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันอันนี้แหละจุดประสงค์ที่หลวงพ่อพูดหมายความว่าถ้าเรามาสายนี้แล้วนะฮะอย่าไปว่าอะไรเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติต้องนิพพานสมบัติครับต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าลำพังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยไม่จำเป็นต้องบวชเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับรักษาศีล5ให้ทานหรือว่ารักษาศีล8ก็ไปได้แล้วนี่ครับใช่ไหมฮะหรือนักบวชนอกศาสนาเขาก็เจริญฌานไปพรหมโลกก็ได้นี่ครับไปได้นะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการบวชไม่ใช่แค่นั้นแล้วครับต้องพูดเรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าต้องเป็นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดคือความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ครับคือพระนิพพานนั่นแหละดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับกิเลสนะครับแบบนั้นเลยและท่านมีคำพูดไว้ว่านะฮะ
ถ้าเราเป็นลูกชาวนาเราควรจะศึกษาอะไรศึกษาวิธีทำนาใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกพ่อค้าก็ควรจะศึกษาวิชาค้าขายถ้าเราเป็นลูกกษัตริย์นะครับเราศึกษาอะไรศึกษาการปกครองและการรบถ้าเราเป็นนักบวชเป็นพุทธบุตรนะครับศึกษาอะไรดีถ้าเราบวชมาแล้วขอตายไปแล้วได้เป็นเศรษฐีได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าปรารถนาอย่างนี้รู้สึกว่าผิดแล้วครับผิดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยครับประกาศต่อสู้กับกิเลสแลกหมัดกันเลยนะฮะสู้กับกิเลสครับยอมตายครับสู้กับกิเลสอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราต้องเอาเป็นแบบอย่างพระองค์นะฮะที่อุทิศตัวเองมาก็เพื่อให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์บำเพ็ญบารมีมายาวนานครับก็เพื่อรายการนี้ฮะเพื่อรื้อสัตว์ค้นสัตว์ให้พ้นจากกิเลสพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เองเพราะฉะนั้นเป้าหมายของสมณะหรือเป้าหมายของพระนะครับบวชเข้ามาต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจเมื่อศึกษาพระธรรมวินัยเข้าใจแล้วก็ควรลงมือประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติครับก็จะได้อะไรครับผลนะจะได้ผลคือปฏิเวธครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายนักครับแต่ว่าการที่เดินทางไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายได้ครับชาตินี้ไม่ได้ไม่เป็นไรชาติหน้าต่อหรือถ้าทำชาตินี้ได้ยิ่งดีครับยิ่งดีอันนี้คือเป้าหมายเนาะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็ควบคู่กันไปเกี่ยวกับธรรมวินัยนะถ้าศีลของเราไม่ดีปฏิบัติก็ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะอะไรฮะเพราะศีลนี่เป็นพื้นท่านบอกว่าอุปมาเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้จะงอกขึ้นมาได้ถ้าปราศจากดินแล้วมันจะเกิดได้อย่างไรไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณธรรมเบื้องบนเบื้องสูงเช่นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีศีลเป็นที่รองรับแล้วเกิดไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นศีลสำคัญครับสำคัญเวลาสิกขาสามใช่ไหมเราเรียนมาเนาะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นตัวเริ่มต้นเลยสำหรับพระเรานะฮะสำหรับเริ่มต้นเพราะนั้นเราใส่ใจเรื่องนี้ผมก็ชื่นชมยินดีกับพระเถรานุเถระที่เริ่มต้นการสัมมนาวินัยผมได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์บุญเลิศนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หลายองค์ผมก็จำไม่ได้ต้องถามท่านอาจารย์ประโมทจะรู้ดีเรื่องนี้ครับท่านเริ่มขึ้นมาแล้วก็ท่านอาจจะไม่ได้มาร่วมแต่ว่าโอ้โหครับไม่ลืมไม่ควรจะลืมท่านนะเวลาเราประชุมสัมมนาวินัยควรจะเอ่ยถึงประวัติของการจุดเริ่มต้นของการสัมมนาวินัยมาบ้างครับเพื่อประกาศกิตติคุณของท่านเหล่านั้นให้ปรากฏและเป็นเยี่ยงอย่างเป็นหลักฐานแล้วก็เป็น อารมณ์ครับให้รุ่นหลังๆได้สืบทอดนะครับสำคัญนะสำคัญทีเดียวนะถ้าไม่มีพวกท่านแต่ก่อนนั่นแหละไม่มีครูบาอาจารย์แต่ก่อนทำมาไม่มีวันนี้ใช่ไหมฮะไม่มีวันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้มีก็เพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านทำสืบทอดกันมาพวกเราเองต่อไปจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ควรจะสืบทอดเจตนาหรือการประพฤติปฏิบัติอันดีงามเช่นนี้ไว้ตลอดไปจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นอย่าได้นะอย่าได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดูดายเรื่องง่ายเรื่องไม่สำคัญให้เป็นคิดว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าผมมามองดูมันได้โอกาสยังไงก็ไม่รู้ครับถ้าไปจัดเวลาอื่นก็ไม่ยังไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะจัดตรงใกล้ๆเข้ามาสานี่เหมาะครับเพราะว่าคิดว่านะพระหนุ่มพระบวชใหม่ๆในที่นี้เยอะเหมือนกันครับดูหน้าตาเอาครับเดาๆดูเยอะเป็นโอกาสของท่านเหล่านั้นบวชมาก็ได้ฟังพระธรรมวินัยอันถูกต้องเลยจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานไม่สำคัญบางท่านเกิดศรัทธาอยากจะพุทธปฏิบัติแล้วก็อยู่เลยนี่อาจารย์ประโมทเนี่ยครับท่านพูดแล้วฮะผมมาบวชทดแทน
บุญคุณพ่อแม่สักเล็กสักน้อยมันก็คือเอาไปมาอยู่เท่าทุกวันนี้นะครับเห็นไหมฮะเพราะธรรมวินัยขัดเกลาท่านท่านบอกว่าเรารักษาวินัยวินัยก็รักษาเราเห็นไหมท่านวินัยรักษาอาจารย์ประโมทไม่ให้โดนทำร้ายไม่ให้ถูกทำร้ายเนาะครับไม่ให้ถูกงูกัดนะครับโอ้ครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ประโมทนะแล้วก็มาเป็นกำลังใจทุกปีเป็นโฆษกครับเสียงหวานนะต่อไปพวกท่านจะได้ยินได้ฟังนะนะอันนี้เองครับผมเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะทั้งที่บวชใหม่ก็ดีบวชเก่าก็ดีบวชกลางๆก็ดีและขอเป็นกำลังใจขออนุโมทนาสาธุการกับหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่วัดจากแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็พระเทลานุเทระเพื่อสัตมิกทุกรูปที่อยู่วัดจากแดงและก็ที่มาจากที่อื่นมาช่วยงานให้งานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีครับถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นการประชุมสัมมนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาครับกุศลผลบุญใดครับที่เกิดขึ้นจากการสัมมนาวินัยนี้ก็ขอมอบกุศลผลบุญนั้นให้แก่พวกท่านทั้งหลายถ้าขอให้พวกท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีสุขภาพพรรณามัยแข็งแรงและก็อบรมสัมมนาวินัยลุล่วงไปด้วยดีครับและขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นภวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้พวกท่านทั้งหลายมีสติมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอกราบขอบพระคุณท่านท่านอาจารย์มหาอุดรที่ได้นำเอามาให้กำลังใจนะครับเราผมรู้สึกเป็นกำลังใจจริงๆนะครับเพราะว่าพอท่านมาแค่มาให้เห็นนะครับหลังจากที่ได้สัมมนามาได้หลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่างานสัมมนาเนี่ยนอกจากได้พบหน้าพบตาแล้วเกิดกำลังใจบางทีตามทางโลกเขาเรียกว่าพอเรามาได้ฟังโอวาทของท่านทีก็รู้สึกกำลังใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าทุกท่านได้รับฟังโอวาทที่ท่านได้กล่าวไว้ดีแล้วนะครับก็เป็นการกราบขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับ